หลายปีที่ผ่านมาเชื่อเลยว่าคนที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ตต้องเคยเห็นภาพมีมในตำนานของหนุ่มฝรั่งผู้สวมเสื้อกั๊กลายสกอตสีแดงกำลังฉีกยิ้มที่ใส่เหล็กจัดฟันสุดเนิร์ดมาให้กล้องชาวเน็ตเรียกเขาว่าแบดลักไบรอันหรือไบรอันเดอะซวยผู้กลายมาเป็นมุกตัวแทนของความอับโชคในทุกสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเปิดเทอมวันแรกได้การบ้านเล่นเกมเศรษฐีล้มละลายในตาแรกท้องเสียเข้าห้องน้ำไม่ทันและอื่นๆอีกมากมายที่หยิบไปเล่นกันมีมที่ว่าสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวรอให้ชาวโซเชียลมากกว่า10ปีแล้วแต่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าเบื้องหลังของชายหนุ่มในภาพคือใครที่สำคัญเขาไม่ได้ชื่อไบรอันอย่างที่ทุกคนเรียกกันมาเป็น10ปีแต่ชื่อจริงของเขาคือคายคราเวนหนุ่มชาวอเมริกันวัย34จากรัฐโอไฮโอซึ่งตอนนี้ทำงานกับบริษัทก่อสร้างคราเวนคอนสตรัคชั่นของครอบครัวถ้าจะให้พูดถึงจุดเริ่มต้นของมีมดังระดับโลกคงต้องย้อนกลับไปในปี2012เมื่อเอียนเดวีเพื่อนสนิทของเขาสร้างตัวละครแบดลักไบรอันขึ้นมาโดยการเอาภาพของคราเวนจากหนังสือรุ่นสมัยมัธยมพร้อมข้อความไปฝึกขับรถโดนหยิบใบขับขี่ไปโพสต์ลง Reddit เว็บบอร์ดใหญ่ของฝั่งตะวันตกจนรูปนั้นกลายเป็นไวรัลและถูกชาวเน็ตหยิบไปเปลี่ยนข้อความเพื่อเล่นเป็นมุกอีกสารพัดจนกลายเป็นที่มาของไบรอันผู้เป็นสัญลักษณ์ของความสวยต่างๆที่โด่งดังไปทั่วโลกในเวลาเพียงไม่นานแต่ชีวิตจริงของคราเวนกลับไม่ได้โชคร้ายอย่างในมีมตรงกันข้ามด้วยซ้ำเพราะเขาได้รับโอกาสมากมายที่วิ่งเข้าหาไม่ว่าจะเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ให้แมคโดนัลด์ในปี2018ส่วนในปี2021ภาพแบดลักไบรอันก็ถูกขายในงานศิลปะออนไลน์อยู่ที่ประมาณ 36,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ราวๆ 1.2 ล้านบาทและในปีเดียวกันร้านทำฟันในสโลวาเกียก็ปิ๊งไอเดียชวนคราเวนมาเป็นพรีเซนเตอร์จากมีมต้นฉบับที่เขาใส่เครื่องมือจัดฟันแบบโลหะมาสู่แคมเปญจัดฟันแบบใสแถมรูปของเขายังถูกใช้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดข้างทางใหญ่บึ้มแค่นั้นยังไม่พอมีแบรนด์ดังหลายเจ้าติดต่อให้คราเวนไปเล่นโฆษณาอีกมากมายซึ่งเขาก็มีสินค้าแบดลักไบรอันของตัวเองด้วยและเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโลกออนไลน์ก็ได้ฮือฮาอีกครั้งเมื่อตำนานไบรอันผู้โชคร้ายได้โคจรมาเจอกับมีมาดอทเจ้าหมาชิบะหน้ากวนชื่อคาโบสุที่โด่งดังมาตั้งแต่ปี2013ต่อมามันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเหรียญดอทคอยซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมากในวงการคริปโตการฟีดกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะคราเวนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเขาติดต่อไปยังเจ้าของคาโบสุเพื่อไปเยี่ยมเจ้าชิบะวัย18กว่าตัวนี้จนกลายเป็นภาพน่ารักออกมาเกิดเป็นปรากฏการณ์มีมระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจได้มาเจอกันจากเรื่องราวมีมาแบดลักนี้สะท้อนให้เห็นว่าในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่เสมอเพราะความสำเร็จของมีมแบดลักไบรอันไม่เพียงแค่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนยังเปลี่ยนชีวิตของผู้ชายที่ชื่อคายคราเวนไปตลอดกาล